ครับสวัสดีครับลุงเบี้ยวทอล์กกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจหนังสือเสียงนะครับก็มารับชมรับฟังได้นะครับวันนี้พอดีลุงไปรื้อตู้หนังสือเก่าๆนะครับได้หนังสือเก่ามา1เล่มนะครับตั้งแต่คุณแม่ยังสาวเลยนะก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับหนังสือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมนะครับเขียนโดยคุณทอเลียงพิบูลนะครับเป็นหนังสือที่พิมพ์เมื่อปี2516นะครับเก่ามากเลยสำหรับบางคนนี่คงยังไม่เกิดนะครับก็เป็นหนังสือที่ สมัยเด็กๆลุงชอบอ่านมากเลยเพราะว่ามันได้ทั้งความบันเทิงแล้วก็ข้อคิดแง่คิดนะครับนี้เลยลุงเลยจะนำเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับมาอ่านให้ฟังนะครับแล้วถ้าถูกใจไงลุงจะเข้ามาจัดการไลฟ์เป็นเรื่องๆในแต่ละวันนะเดี๋ยวลุงจะแจ้งรายละเอียดไว้อีกทีนะครับผมเริ่มเลยนะครับกฎแห่งกรรมโดยทอเลียงพิบูลเรื่องเจ้าพ่องูใหญ่คำว่าอภินิหารหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องมหัศจรรย์หาเหตุผลทางหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ยังเป็นเรื่องลี้ลับแปลกประหลาดยากที่จะอธิบายให้แจ่มแจ้งชัดเจนได้ข้าพเจ้าเขียนเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์ทุกครั้งมิใช่ว่าจะให้ท่านเชื่อเพราะการเชื่อสิ่งใดโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไต่ตองนั้นมักจะเรียกว่างมงายเป็นธรรมดาของมนุษย์ส่วนมากทั่วไปไม่อยากให้ใครว่าเรางมงายว่าโง่ฉะนั้นจำเป็นที่เราจะใช้สติปัญญาพิจารณาดูสิ่งใดควรเชื่อหรือไม่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้เมื่อรู้อะไรก็ต้องมาไต่ตองให้รอบคอบเสียก่อนจึงเชื่อไม่ใช่ว่าผู้อื่นเขาเชื่อเราก็จะต้องเชื่อตามเขาหรือเขาเชื่อกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเราก็เชื่อต่อไปเช่นนี้ผิดหลักพระพุทธศาสนาเรามีความรู้มีสติปัญญาสามารถพอจะพิจารณาดูว่าสิ่งใดสมควรที่จะเชื่อสมควรที่จะเคารพบูชาหรือสิ่งใดไม่ควรเชื่อไม่ใช่ของจริงของหลอกลวงหรือคนโง่ที่จะให้คนฉลาดหลอกลวงจูงไปในทางที่เห็นผิดเป็นชอบคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดในยุคนี้คนไม่เชื่อบาปเชื่อกรรมเมื่อสร้างกรรมชั่วแล้วก็คิดว่าไม่เห็นว่าความชั่วจะตามสนองได้อย่างใดทำไมคนทำชั่วได้ดีมีถมไปทำไมกรรมจึงไม่ไปตามสนองเป็นต้นเมื่อเขาทำชั่วได้ดีเราก็ทำบ้างจะเป็นไรนี่เป็นความคิดที่ผิดทั้งทางโลกและทางธรรมอันกรรมดีหรือกรรมชั่วจะตามสนองเมื่อใดนั้นอยู่ที่เวลาเมื่อทำชั่วก็มีความชั่วติดตามคอยสนองเมื่อถึงเวลาการทำดีก็เช่นเดียวกันความดีก็คอยสนองเราในโอกาสข้างหน้าข้าพเจ้าก็ได้พบได้เห็นทั้งได้ประสบมาแก่ตนเองแล้วกรรมดีกรรมชั่วสิ่งลี้ลับและสิ่งประหลาดมหัศจรรย์มีอยู่ในโลกมนุษย์มากมายเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเมื่อไม่มีใครกล้าจดบันทึกกล้าเขียนเมื่อมีผู้เขียนออกมาก็ถูกหัวเราะเยาะว่าเป็นคนงมงายเชื่อในสิ่งที่ไม่มีตัวตนเชื่อในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเมื่อคนเราคิดว่าบาปกรรมไม่มีกรรมดีกรรมชั่วไม่ตามสนองเพราะคิดว่าทำชั่วได้ดีมีมากที่ทำดีไม่ ที่ทำดีไม่เห็นมีความดีก็มีไม่น้อยลืมหลักธรรมอันดีของเราควรปฏิบัติอยู่ในศีลในสัตว์มีความกตัญญูกตวิธีต่อผู้มีพระคุณมีจิตใจเมตตาปานี
สร้างแต่ความดีข่มใจตนเองไม่ให้ทำชั่วกลัวบาปซึ่งควรจะปฏิบัติเป็นหลักทางใจถ้าเราทิ้งหลักมนุษยธรรมแล้วก็ยิ่งห่างออกไปเพราะไม่เชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เชื่อกฎแห่งกรรมจิตใจก็ล่องลอยไกลออกไปตามอารมณ์ไม่มีขอบเขตเพราะไม่มีหลักปฏิบัติทางใจความโกรธความอิจฉาพยาบาทก็มากขึ้นปัจจุบันนี้มีความรู้สึกเช่นนี้เป็นส่วนมากก็เกิดอารมณ์อันร้อนแรงขาดความเมตตากรุณาปาณีมองดูคนเป็นศัตรูไปหมดความเห็นอกเห็นใจเหมือนคนสมัยก่อนมีน้อยวัยรุ่นยุคนี้ใจต่ำมากขึ้นใจสูงน้อยลงเพียงแต่มองหน้าเห็นสายตาไม่กินกันก็ทำลายกันถึงชีวิตมีจิตใจวิปริตไม่ใช้สติคิดหน้าคิดหลังว่าการทำเช่นนี้จะเกิดอะไรตามมาภายหลังความเยือกเย็นสุขุมไม่มีมีอารมณ์เจ้าโมโหชอบก่อเหตุร้ายจิตใจเหี้ยมโหดผิดมนุษย์ปกติธรรมดาการฆ่าฟันทำลายกันในยุคนี้เหมือนของธรรมดาทำลายอนาคตทำลายชีวิตตนเองให้สั้นลงโดยไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวว่าทำชั่วก็สายเกินไปเหตุทั้งนี้ก็เพราะต่างไม่เชื่อว่ากรรมมีจริงห่างจากหลักธรรมพระพุทธศาสนาไม่สนใจจึงไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมชักชวนกันไปจี้ปล้นฆ่าข่มขืนทำลายคนดีๆบริสุทธิ์สร้างกรรมเห็นเป็นธรรมดาไม่กลัวเวรจะตามสนองไม่เชื่อบุญบาปหากว่าเชื่อวิญญาณจะกลับมาใช้หนี้กรรมแน่นอนไม่มีทางหลีกพ้นไปได้จิตใจของมนุษย์เราก็คงจะเพลาความเหี้ยมโหดร้ายแรงการฆ่าฟันยิงแทงก็ลดน้อยถอยเข้าสู่ปกติขอบคุณครับที่เข้ามารับฟังนะครับฉะนั้นการที่ข้าพเจ้านำเอาเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมาเขียนก็เพื่อให้ท่านได้นึกถึงกรรมว่านั้นได้นึกถึงกรรมว่ามีจริงวิญญาณก็มีจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์เป็นสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ที่เคยมีผู้ประสบมากับตนแล้วก็จริงแต่คนเราจิตใจความรู้สึกในสติปัญญานั้นไม่ได้อยู่ในลำดับเดียวกันสิ่งที่จะรวมจิตใจของคนให้อยู่ในระดับเดียวกันได้ก็คือการศึกษาหลักธรรมเมื่อรู้แล้วต้องปฏิบัติก็จะได้ผลก่อนที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นเราต้องเชื่อหลักของกรรมเสียก่อนทำดีทำชั่วแล้วกรรมจะต้องตามสนองแน่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีอยู่ในโลกมนุษย์การที่ปัจจุบันยังพิสูจน์ให้แจ่มแจ้งไม่ได้ก็เพราะวิทยาศาสตร์ยังสูงไม่พอแม้ปัจจุบันนี้จะมีมนุษย์ขึ้นไปสำรวจพระจันทร์หรือดาวอื่นๆก็ดีแต่สิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ต่างๆนั้นยังสูงเกินความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันจะพิสูจน์ได้แต่คิดว่าในอนาคตถ้าพิสูจน์ได้เมื่อใดเมื่อนั้นโลกก็จะเข้าสู่ยุคแห่งความสงบสุขไม่ต้องวุ่นวายหวาดกลัวอีกต่อไปเหมือนเช่นปัจจุบันข้าพเจ้าเคยพูดแล้วและจะพูดย้ำอีกว่าการที่ข้าพเจ้าเขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วมิได้ท่านเชื่อคิดแต่เพียงว่าเหตุประหลาดมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปถ้าไม่มีผู้บันทึกและเขียนไว้ในไม่ช้าเหตุการณ์ที่ประหลาดมหัศจรรย์ก็จะสูญไปคนรุ่นหลังก็ไม่มีใครรู้หรือจะมีการพิสูจน์ค้นคว้าหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมาเป็นหลักศึกษาก็หาไม่ได้ฉะนั้นข้าพเจ้าถือว่าบันทึกฉบับใดพอเชื่อถือได้และพิจารณาดูแล้วข้าพเจ้าก็เขียนขึ้นแม้ในปัจจุบันได้ประโยชน์ไม่มากนักแต่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไปและปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าก็เป็นเพียงแต่ผู้ถ่ายทอดไม่สนใจว่าท่านผู้ใดอ่านแล้วจะคิดอย่างไรอยู่ในความพิจารณาใช้สติปัญญาของท่านให้เป็นประโยชน์ถ้าท่านว่าไม่จริงข้าพเจ้าก็ว่าไม่จริงเพราะเราไม่ได้ประสบกับตัวเองถ้าท่านว่าจริงข้าพเจ้าก็ว่าจริงเข้าได้ทุกฝ่ายเพราะตั้งจิตอยู่กลางๆเพื่อความสบายใจของตนเองเพราะมนุษย์โลกเราก็ดีว่ามีทั้งคนดีคนชั่วมีทั้งคนโง่และคนฉลาดมีทั้งคนได้รับการศึกษาสูงและได้รับการศึกษาต่ำมีทั้งคนโง่และอวดฉลาดและมีทั้งคนฉลาดแล้วทำเป็นโง่จิตใจผิดแปลกแตกต่างกัน
บางคนก็มีจิตใจเป็นกุศลบางคนก็มีจิตใจเป็นอกุศลเช่นบางคนฉลาดความรู้ดีมีจิตใจดีมีศีลธรรมเห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตนกลัวผู้อื่นจะทุกข์ยากลำบากก็มีไม่น้อยแต่ส่วนมากคนฉลาดความรู้ดีเห็นประโยชน์ส่วนตัวสำคัญกว่าส่วนรวมไม่สนใจใครจะทุกข์ยากลำบากท่านจะยกย่องคนจำพวกไหนลองพิจารณาดูตัวเราเองควรปฏิบัติอย่างใดสิ่งที่ข้าพเจ้าได้นำเอาเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วมาเขียนขอแต่ให้ท่านพิจารณาโดยใช้สติปัญญากลัวบางท่านจะหลงงมงายไม่ได้พิจารณาสิ่งใดควรเชื่อหรือไม่ข้าพเจ้าไม่อยากให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นขอให้ท่านทำจิตใจเป็นกลางเพราะโลกมนุษย์เวลานี้มีสิ่งที่หลอกลวงมีมากและความจริงก็มีไม่น้อยสุดแต่เราจะใช้ปัญญาพิจารณาว่าเรามัวหลงงมงายหรือเปล่าจุดประสงค์ไม่อยากให้งมงายถ้าเรื่องที่เขียนนี้ทำให้มีผู้งมงายข้าพเจ้าก็เสียใจและเศร้าจึงขอร้องให้ท่านอ่านแล้วใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงเสียก่อนไม่งมงายข้าพเจ้าจะมีความปิติในผลงานก็จะเกิดประโยชน์ทางใจสวัสดีทุกคนครับเรื่องมีว่าเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2513หลังอาหารเที่ยงเราซึ่งมีข้าพเจ้าพี่หลวงผู้มีอาวุโสที่ข้าพเจ้านับถือคุณพิชาและคุณวิชัยได้ใช้เวลาไปเยี่ยมเยียนเพื่อนรุ่นพี่ที่ข้าพเจ้านับถือซึ่งเราไม่ได้พบกันนานตั้งแต่เพื่อนผู้นี้ท่านได้ย้ายไปอยู่ในซอยหน้าวัดอุดมรังสีถนนเพชรเกษมซึ่งเกือบจะถึงสามพานข้าพเจ้าอยู่ในพระนครเวลามีน้อยแต่งานมากฉะนั้นการไปมาย่อมจะห่างเหินกันไปบ้างไม่ค่อยจะมีเวลาพบกันบ่อยนักนานๆจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมกันสักครั้งบ่ายวันนั้นเราไปถึงบ้านเพื่อนรุ่นพี่เคราะห์ดีที่เราได้พบพร้อมหน้ากันเมื่อได้ทักทายปราศรัยตามสมควรแล้วคุณพี่ก็บอกว่าบังเอิญหรือยังกับลูกข้าพเจ้าถามว่ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับผมหรือเพื่อนรุ่นพี่ได้บอกว่าอ๋อมีสิเมื่อวานนี้คุณบุตรได้มาที่นี่ได้ฝากข้อความบันทึกเรื่องเจ้าพ่องูใหญ่ขอให้ผมมอบให้คุณเพราะคุณบุตรไปหาที่บ้านก็ไปไม่ถูกผมจะโทรศัพท์บอกให้รู้โทรศัพท์บ้านผมก็เสียเพิ่งจะแก้ไขเรียบร้อยเช้าวันนี้เองต่อไปเท่าไหร่ก็ไม่ติดมาพอดีนี่แหละรู้สึกว่าบังเอิญอย่างเหมาะเจาะข้าพเจ้าก็หัวเราะว่าโทรศัพท์ที่ทำงานผมก็เสียร่วมเดือนโทรศัพท์บอกให้เข้ามาแก้ก็ยังไม่สะดวกใช้ได้ครั้งสองครั้งก็เสียอีกทางองค์การโทรศัพท์เขาบอกว่ากำลังเปลี่ยนเบอร์ใหม่เมื่อเปลี่ยนแล้วคงสะดวกขึ้นวันนั้นเราสนทนากันอย่างสนุกสนานเพราะทุกคนคุ้นเคยนับถือคุณพี่ดีพอได้เวลาทราบว่าคุณพี่ทั้งสองจะไปในงานรดน้ำสังแต่งงานทางบางโพเราก็ลาคุณพี่กลับแต่เมื่อขึ้นนั่งบนรถแล้วรถก็ไม่ยอมติดเครื่องเรามาได้ถึงบ้านคุณพี่แต่รถไม่ยอมกลับแม้คุณพี่จะได้หาช่างหรือหมอเครื่องยนต์ที่เป็นนักศึกษาอยู่ในซอยนั้นก็ไม่สามารถจะบังคับให้กลับมาได้ตกลงข้าพเจ้าก็ต้องฝากไว้บ้านคุณพี่ก่อนตามความสมัครใจของรถและพวกเราก็อัดเข้าไปในรถของคุณพี่ซึ่งจะรีบไปในงานสมรสให้ทันเวลาแล้วเราก็ต้องแยกกันเพราะไปคนละทางเราก็หาแท็กซี่กลับบ้านคุณพี่ไปบางโพเพราะจวนได้เวลางานคืนนั้นข้าพเจ้าได้นำบันทึกมาอ่านและพิจารณาดูทุกแง่ทุกมุมในข้อความบันทึกเรื่องเจ้าพ่องูใหญ่เห็นมีเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตากสินมหาราชซึ่งพระวิญญาณของพระองค์ท่านได้รับสั่งเรียกเจ้าพ่องูใหญ่ว่าพ่อสิ่งใดจะเขียนเกี่ยวกับพระวิญญาณของพระองค์ท่านข้าพเจ้าถือว่าศักดิ์สิทธิ์ต้องทำพิธีระลึกถึงพระองค์ท่านดังที่เคยปฏิบัติมาก่อนที่จะลงมือเรียบเรียงเขียนขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองต่อไปสาธุเรื่องที่ข้าพเจ้าจะเขียนเล่าต่อไปนี้เป็นบันทึกของคุณบุตรอุดมวิทย์พงนุ่มกุลปัจจุบันเป็นข้าราชการอัยการพิเศษฝ่ายวิชาการประจำกรมอัยการในบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิได้ระบุถึงวันเดือนปีไว้เข้าใจว่าเหตุการณ์ได้ผ่านมานานนับปีแล้วแต่ไม่มีบันทึกมาใ
และบังเอิญครั้งนี้ก็ได้บันทึกมาอย่างไม่นึกคิดว่ายังไม่เก่าเกินไปเพราะผู้ได้ร่วมประสบการณ์ในครั้งนั้นมีมากมายยังอยู่พอที่ท่านผู้สนใจสงสัยก็สามารถจะสอบถามได้ในข้อบันทึกมีใจความเมื่อเรียบเรียงขึ้นมีดังนี้จากข้อบันทึกของคุณบุตรตอนหนึ่งคำยืนยันเล่าถึงเรื่องอภินิหารของเจ้าพ่องูใหญ่จากคำบอกเล่าของคุณแถมทับวงว่าคืนหนึ่งได้กลับจากธุรกิจการค้าจากโรงเลื่อยพร้อมกับคุณสุธีทับวงในฐานะเกี่ยวข้องเป็นน้องชายพร้อมด้วยคนขับรถอีกคนหนึ่งพอรถวิ่งเข้าเขตจังหวัดสระบุรีวิ่งอยู่ในถนนมิตรภาพแสงไฟหน้ารถดวงใหญ่ส่อตรงเห็นทางไกลถนนเรียบรถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงทันใดสายตาทุกคนแลไปข้างหน้าแต่ไกลเหมือนมีไม้ซุงยาวขวางถนนอยู่คนขับต้องชะลอความเร็วของรถให้ช้าลงเพื่อจะห้ามล้อให้หยุดได้ทันท่วงทีแต่เมื่อรถวิ่งใกล้เข้าไปมองเห็นข้างหน้านั้นมิใช่ไม้ซุงอย่างที่คิดเพราะแสงไฟดวงใหญ่หน้ารถฉายแสงสว่างสะท้อนให้เห็นเงาเลื่อมของเกล็ดก็รู้ว่าเป็นงูใหญ่กำลังค่อยๆเลื้อยข้างถนนกำลังค่อยๆเลื้อยข้ามถนนอย่างเชื่องช้าประมาณความยาวไม่ได้เพราะทางหัวได้ลงพื้นจากขอบถนนอีกฝากหนึ่งแต่หางก็ยังไม่โผล่ขึ้นพ้นขอบถนนตรงกันข้ามครั้งแรกเมื่อเห็นก็พากันตื่นเต้นตกตะลึงเพราะไม่เคยนึกว่าจะได้พบเห็นงูใหญ่โตขนาดนี้ยังไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนมีแต่คำเล่าลือมาแต่ครั้งโบราณเท่านั้นคนในยุคปัจจุบันไม่มีใครเคยเห็นเกิดคิดอกุศลว่าถ้าเราได้งูไปคนคงตื่นเต้นทั้งเมืองทั้งหนังงูถ้าแผ่ออกคงจะกว้างยาวใหญ่โตและคงมีราคาสูงเมื่อต่างก็คิดเช่นเดียวกันคนขับก็ตัดสินใจเปลี่ยนเกียร์เร่งเครื่องรถให้แรงขึ้นเพราะคิดว่ารถใหญ่มีกำลังแรงและหนักมากพอที่จะทับบทขยี้งูใหญ่ตัวนั้นให้แบนตายลงได้แล้วรีบจัดการตามที่หมายตาไว้มุ่งจะชนตอนทางหัวของงูคิดว่าเพียงทับครั้งเดียวคงบี้แบนงูแม้จะใหญ่โตก็คงทนทานน้ำหนักรถไม่ได้ทันใดเมื่อรถพุ่งเข้าชนจุดที่หมายไว้แต่ปรากฏว่างูตัวนั้นไม่สะดุ้งตัวแข็งเหมือนทำด้วยท่อนเหล็กตัวรถสั่นสะเทือนไปทั้งคันคนขับรีบถอยออกมาวกรถพุ่งเข้าชนอีกเป็นครั้งที่สองแต่ความสั่นสะเทือนคล้ายเหมือนชนภูเขาคุณสุธีเห็นว่ารถไม่สามารถจะชนงูใหญ่นี้ได้ก็ชักปืนขึ้นลำกล้องจะยิงตอนลำตัวตอนหัวทันใดนั้นเองเหตุไม่นึกฝันก็เกิดขึ้นความเชื่องช้าอุ้ยอ้ายของงูเกิดเป็นความว่องไวขึ้นกลับเกลี้ยกล่อมรวดเร็วชูหัวขึ้นมาอยู่กลางถนนสูงเทียมรถแผ่แม่เบี้ยมีลูกตาแดงเหมือนแสงไฟคล้ายจ้องมาทางรถแสดงท่าทางโกรธมากผู้ที่นั่งอยู่ในรถต่างตกใจตัวสั่นตะลึงขวัญเสียใจหายหมดพูดได้แต่คำว่าหนีเร็วเท่านั้นคุณสุธียกปืนค้างไม่กล้ายิงเพราะกลัวว่าจะทำให้งูโกรธมากสามารถที่จะพังทลายรถให้แหลกทั้งคันได้ต่างก็คิดว่าไม่ใช่งูธรรมดาคนขับวกรถหนีโดยเร็วเคราะห์ดีที่ไม่ทำให้คนขับรถสติเสียหากเครื่องดับแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีอย่างไรก็ดีเท่านี้ก็กลัวจนขวัญบินอยู่แล้วก่อนจะพบกับงูใหญ่การค้าก็เจริญรุ่งเรืองหลังจากได้พบงูใหญ่ตัวนั้นแล้วก็ทำให้เกิดภัยพิบัติทั้งในครอบครัวและการค้าเกิดมีอุปสรรคต่างๆนานาเห็นได้ชัดว่าเหตุเนื่องด้วยวิบากกรรมในการคิดสังหารงูใหญ่เพราะเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่นึกและจะไม่น่าเป็นไปได้อยู่ๆรถก็เกิดขับวิ่งฝ่าเข้าไปในหมู่ทหารที่กำลังเดินแถวชนคนตายและต่อมารถตกเหวการค้าขาดทุนยุบยับได้ถูกฟ้องร้องเป็นคดีในศาลทางครอบครัวก็เกิดความยุ่งยากจิตใจเกิดท้อแท้หมดกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตต่อไปไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรดีแทบหมดปัญญาเ
เมื่อทราบว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเข้ามาประทับในร่างของคุณนายอรชุนหัสดินซึ่งเป็นที่สื่อกลางจึงได้มีโอกาสเข้าเฝ้าดวงพระวิญญาณได้ทูลถามถึงวิบากกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวและกิจการค้าทั่วไปความวิบัติครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุใดเพื่อขอให้พระองค์ท่านช่วยเหลือปัดเป่าภัยวิบัติให้ความร้ายกลายเป็นดีดังเดิมจึงได้ทราบจากพระองค์ท่านว่างูใหญ่นั้นเป็นดวงวิญญาณซึ่งเคยเป็นต้นกำเนิดดั้งเดิมของพระองค์ท่านได้อาศัยร่างงูใหญ่นั้นมาเมื่อมีผู้ไปดูหมิ่นคิดร้ายจะทำลายร่างงูใหญ่จึงเกิดภัยพิบัติขึ้นแก่ครอบครัวและชีวิตไม่เป็นสุขความคิดร้ายนั้นเป็นวิบากกรรมทำให้วิบัติต่างๆเกิดขึ้นทันตาเห็นได้ทำพิธีให้ทำพิธีขอขมากรรมต่อวิญญาณเจ้าพ่องูใหญ่เพราะทำไปรู้เท่าไม่ถึงการท่านคงจะยอมอภัยให้จะได้พ้นภัยพิบัติคุณครับคุณแถมทับวงได้จัดการทำพิธีขอขมากรรมตามพระวิญญาณที่รับสั่งต่อจากนั้นก็มีงูเหลือมตัวขนาดใหญ่ได้ไปขดอยู่ใต้เตียงที่สำนักงานโรงเลื่อยจักรที่สระบุรีคราวนี้ได้ให้คนงานค่อยๆช่วยกันนำตัวใส่กระสอบไปปล่อยในป่าที่สมควรต่อจากนั้นมาชีวิตในครอบครัวและกิจการงานก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับจนเข้าขั้นปกตินี่เป็นเรื่องแปลกหรืออภินิหารของเจ้าพ่องูใหญ่ในบันทึกฉบับนั้นเรื่องของเจ้าพ่องูใหญ่เป็นที่รู้จักกันในจังหวัดสระบุรีเป็นส่วนมากและผู้ประสบการณ์ประหลาดมหัศจรรย์ไม่น้อยต่อมาคือ1จวนจะรุ่งแจ้งแสงเงินแสงทองขึ้นจากท้องฟ้าตอนตีห้ากว่าๆคุณอำนวยไวยวงศ์นายช่างชลประทานสระบุรีได้ลุกขึ้นนั่งทำงานภายในห้องนอนกรุด้วยมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงเข้าในห้องปิดสนิทมิดชิดอยู่ตลอดเวลากำลังนั่งทำงานเพลินอยู่เหลียวหลังไปดูทางเสียงพอเห็นก็ตกใจสะดุ้งขนลุกซ่าเพราะไม่ทันได้รู้ตัวเห็นงูเหลือมตัวขนาดลำแขนไปขดเป็นวงกลมอยู่กลางห้องชูหัวขึ้นหันหน้าจ้องมองดูคุณอำนวยทำให้ตื่นเต้นเพราะไม่เคยนึกฝันว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดได้ว่าเหตุใดงูเหลือมจึงเข้าไปอยู่ในมุ้งลวดซึ่งปิดมิดชิดแม้แต่แมลงตัวเล็กๆก็ยังไม่สามารถจะบินเข้าไปได้ฉะไหนงูตัวใหญ่จึงเข้าไปได้อย่างไรพอตั้งสติได้ก็นึกถึงว่านี่คงเป็นบริวารของเจ้าพ่องูใหญ่ขอให้ช่วยเรียกบริวารให้ออกจากบ้านเมื่อปักธูปไว้ที่ระเบียงทันใดนั้นงูเหลือมที่อยู่ในห้องนอนมุ้งลวดนั้นก็ค่อยๆเลื้อยออกมาชูคอขึ้นอ้อมธูปครู่หนึ่งแล้วก็เลื้อยลงจากเรือนหายไปท่ามกลางความมืดสิ่งที่คุณอำนวยได้รับคือความเป็นสิริมงคลได้รับความรุ่งเรืองในครอบครัวตลอดจนหน้าที่ในการงานตลอดมาสวัสดีครับเมื่อผู้ได้ประสบอภินิหารของเจ้าพ่องูใหญ่มีมากขึ้นก็มีผู้สนใจใคร่จะสร้างศาลเจ้าพ่องูใหญ่ทั้งข้าราชการและพ่อค้าต่างตกลงจะตั้งกรรมการขึ้นเพื่อดำเนินงานสร้างศาลเพื่อเป็นที่เคารพบูชาของคนทั่วไปเวลานั้นขุนสนิทประชากรเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเช้าวันหนึ่งท่านผู้ว่าราชการได้เปิดห้องน้ำส่วนตัวของท่านได้ปรากฏสิ่งแปลกประหลาดขึ้นคือคราบงูใหญ่ในห้องน้ำซึ่งท่านปิดสนิทแม้แต่จิ้งจกตัวเล็กๆก็ไม่สามารถเข้าไปได้
แต่เหตุใดจึงมีคราบงูในห้องน้ำได้เป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ฉะนั้นพอมีผู้คนมาขอให้ท่านเป็นประธานในการสร้างกุศลเจ้าพ่องูใหญ่ท่านก็ตกลงทันทีและยินดีร่วมงานด้วยความเต็มใจคุณแถมทัพพวงเมื่อรู้ว่าจะมีการสร้างศาลเจ้าพ่องูใหญ่ก็ขอสมทบทุนร่วมสร้างในครั้งนี้ด้วยเพราะอภินิหารของเจ้าพ่อที่ได้รับประสบมากับตนเองอย่างน่าสะพรึงกลัวยังอยู่ในความทรงจำการสร้างศาลในครั้งนั้นมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของศูนย์กลางทหารม้าสระบุรีหลายท่านเช่นพันเอกจักรชัยสุพังคเสนพันเอกสุดสายหัสดินพันเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรท่านขุนสนิทประชากรผู้ว่าราชการจังหวัดคุณดิเลกน้ำทิพย์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคุณบุตรอุดมวิทย์พงษ์นุ่มกุลอัยการจังหวัดคุณอำนวยไวยวงศ์นายช่างชลประทานส่วนพ่อค้าประชาชนก็มีคุณสวงเลียวไพโรจน์เป็นหัวหน้าได้มีผู้ร่วมงานในครั้งนี้มากก่อนที่คณะกรรมการสร้างศาลจะอัญเชิญวิญญาณเจ้าพ่องูใหญ่เข้าเฝ้าพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตากสินมหาราชในร่างประทับทรงของคุณนายอรนุชณบ้านพักที่จังหวัดสระบุรีมีผู้ทูลถามถึงเจ้าพ่องูใหญ่ตามประวัติศาสตร์เมื่อครั้งพระองค์ท่านทรงคลอดใหม่ๆมีงูใหญ่ไปพันรอบกระด้งเป็นความจริงเพียงใดพระองค์ท่านรับสั่งว่าเป็นจริงและท่านได้รับสั่งต่อไปว่าบัดนี้เจ้าพ่องูใหญ่ได้อาศัยสิงสถิตอยู่ที่ต้นตะโกเป็นครั้งคราวตะโกใหญ่ต้นนี้อยู่ข้างศาลยุติธรรมจังหวัดสระบุรีต้นตะโกใหญ่นี้มีต้นโพขึ้นซ้อนอยู่ข้างบนอีกต้นหนึ่งข้างล่างเป็นตะโกแต่ข้างบนเป็นต้นโพจะเห็นว่าตะโกต้นนั้นเปลือกรอบนอกมีลักษณะเหมือนเกล็ดงูใหญ่ผิดแปลกแตกต่างกับตะโกต้นอื่นไม่ทราบว่าตอนนี้มีอยู่ไหมเนาะมีกรรมการท่านหนึ่งถามถึงการเชิญวิญญาณเจ้าพ่องูใหญ่จะจัดการอย่างไรจะถูกต้องกับพิธีพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีรับสั่งว่าการสร้างศาลนั้นเป็นความคิดที่ดีมากเพราะเจ้าพ่องูใหญ่นี้ท่านเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองของปากเพลียวหรือเมืองสระบุรีการอัญเชิญก็ทำให้ถูกพิธีคือให้ใช้ผ้าสีแสดพันโอบรอบต้นตะโกเสียก่อนและอย่าจุดเทียนในการอัญเชิญครั้งนี้เป็นอันขาดนอกนั้นทำตามประเพณีสิ่งบันทึกมานั้นเป็นสิ่งที่ประหลาดมหัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้ทั่วไปว่าช่างก่อสร้างกำลังถือปูนอยู่บนศาลช่างก่อสร้างกำลังถือปูนอยู่บนหลังคาศาลมีแสงแดดเป็นวันอากาศสว่างแจ่มใสตามธรรมดาแต่แล้วก็เกิดมีพายุท้องฟ้าที่สว่างจากแสงแดดอยู่ก็มืดมัวลงทันทีอย่างไม่นึกไม่ฝันแม้จะเป็นเวลากลางวันก็ดูคล้ายกับเวลาย่ำค่ำพายุใหญ่และฝนกำลังจะติดตามมาฟ้าแลบเป็นระยะนายช่างรับเหมาตกใจกลัวเพราะหากฝนตกลงมาหมายถึงว่าจะขาดทุนเพราะการรับสร้างศาลนี้ก็เพียงแต่คิดค่าของก่อสร้างแต่เพียงทุนไม่หวังกำไรเพื่อเป็นการช่วยการกุศลไปในตัวแต่เมื่อพายุใหญ่มาและฝนจะตกเช่นนี้หมายถึงการขาดทุนแน่นอนแต่ไม่มีทางใดจะยับยั้งดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนได้นอกจากลองขออำนาจอภินิหารช่วยคุ้มครองเท่านั้นเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วก็รีบจุดธูปเทียนขอบารมีคุ้มครองขออย่าให้ฝนตกในเขตบริเวณที่กำลังก่อสร้างเลยขอให้พายุฝนจงไปตกที่อื่นขอบารมีเจ้าพ่องูใหญ่เป็นที่พึ่งแต่แล้วปรากฏสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแต่ความเป็นจริงก็ได้เกิดขึ้นแล้วฝนได้ตกลงมาหนักจนน้ำนองท่วมถนนตอนสี่แยกหน้ากองกำกับการตำรวจห่างกันเพียง3เส้นเท่านั้นเป็นเรื่องที่น่าคิดมากครั้นศาลสร้างเสร็จถึงวันจะอัญเชิญวิญญาณของเจ้าพ่องูใหญ่ให้ไปสถิตอยู่ในศาลใหม่ครั้งนั้นทางกรรมการได้มอบหน้าที่ให้ภรรยาร้อยเอกวิเชียรวรรณบุตรเป็นผู้จัดหาซื้อผ้าสีแสดโดยได้วัดขนาด
กว้างยาวของต้นตะโกไว้แล้วเพื่อจะนำมาห่มตามที่รับสั่งไว้แต่ผู้ซื้อได้ถามหาผ้าสีแสดตามร้านก็หายากคิดว่าหาซื้อผ้าเหลืองไปห่มแทนคงใช้ได้เพราะผ้าเหลืองหาง่ายขายทั่วไปจึงซื้อผ้าเหลืองมาแทนมีนายทหารหลายท่านลงความเห็นว่าใช้แทนได้เมื่อได้นำมาห่มรอบต้นตะโกเรียบร้อยเท่านั้นก็ปรากฏสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยมีฝูงมดแดงมากมายซึ่งอาศัยอยู่บนต้นตะโกนั้นได้พากันมากัดถึงผ้าเหลืองเหมือนจะพยายามปลดเอาออกให้พ้นจากต้นตะโกไปทำให้กรรมการบางท่านที่เข้าเฝ้าพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนระลึกได้ว่ารับสั่งให้เอาผ้าสีแสดแต่เมื่อเอาผ้าสีเหลืองมาห่มแทนย่อมจะผิดพระประสงค์กรรมการจึงสั่งให้รีบหาผ้าสีแสดมาเปลี่ยนด่วนหากซื้อไม่ได้จะต้องย้อมก็ต้องทำเมื่อได้ผ้าสีแสดมาห่มแล้วก็ไม่ปรากฏว่าพวกมดแดงเหล่านั้นไม่มารบกวนแม้แต่นิดเดียวเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดที่มีผู้รู้เห็นกันมากสวัสดีทุกคนครับครั้นถึงเวลาจะอัญเชิญวิญญาณเจ้าพ่องูใหญ่ให้ไปสถิตอยู่ที่ศาลสร้างใหม่ก็จัดเครื่องสังเวยมีทั้งอาหารคาวหวานจัดตามวิธีประเพณีของพราหมณ์เห็นจะเป็นเพราะคณะกรรมการที่เฝ้าพระวิญญาณของพระเจ้ากรุงธนมิได้บอกกล่าวให้ทั่วถึงในการรับสั่งไม่ให้จุดเทียนหรือจะเป็นเพราะความเคยชินการบวงสรวงทั่วไปจะต้องจุดเทียนขึ้นทันใดนั้นก็มีเหตุประหลาดมหัศจรรย์เกิดขึ้นคือมีมดแดงมากมายได้พากันปีนป่ายขึ้นไปบนลำเทียนที่กำลังลุกเป็นเปลวไฟนั้นพวกเหล่านั้นมิได้ย่อท้อต่อความร้อนและความตายเลยคล้ายจะพยายามกัดเนื้อเทียนออกมาจะกัดให้ถึงไส้ในเทียนขาดเพื่อให้ดับแสงเทียนพวกมดแดงมิได้แยแสกับอาหารคาวหวานทำให้กรรมการท่านหนึ่งนึกถึงพระวิญญาณรับสั่งว่าไม่ให้จุดเทียนขึ้นมาได้ก็เลยสั่งให้ดับเทียนพวกมดแดงก็พากันไต่ลงจากเทียนแล้วหายไปหมดไม่มีใครรู้ว่าไปไหนสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้เกิดขึ้นต่อหน้าผู้คนที่มาประชุมบวงสรวงที่จะอัญเชิญเจ้าพ่องูใหญ่ไปสิงสถิตอยู่ที่ศาลใหม่นับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกลางประชุมชนและชั้นปัญญาชนอีกมากข้าพเจ้าได้พิจารณาดูบันทึกแล้วก็เห็นว่าควรที่จะเขียนไว้ให้ท่านได้มีโอกาสพิจารณาสิ่งมหัศจรรย์และเพื่อค้นคว้าต่อไปข้าพเจ้าขอขอบคุณที่คุณบุตรอุดมวิทย์พงนุ่มกุลที่ได้อุตส่าห์บันทึกข้อความเหล่านี้มาให้ข้าพเจ้าหวังว่าผู้อ่านแล้วก็คงได้ข้อคิดบ้างไม่มากก็น้อยสิ่งที่ประสบกับตัวข้าพเจ้าผู้เขียนในเรื่องนี้ก็คือวันนั้นวันที่7ข้าพเจ้าได้รับบันทึกจากเพื่อนรุ่นพี่แล้วคืนนั้นก็นำมาอ่านและพิจารณาดูแต่ละข้อความเห็นเรื่องนี้เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตากสินมหาราชซึ่งข้าพเจ้าเคารพและระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ได้ทรงกู้เอกราชของชาติไทยตลอดมาระลึกถึงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ท่านคืนนั้นจึงเข้าห้องพระจุดธูปแล้วสงบจิตบอกกล่าวแก่พระองค์ท่านว่าข้าพเจ้าจะเขียนเรื่องเกี่ยวแก่พระองค์ท่านตามที่มีผู้ได้บันทึกไว้ส่งมาให้ขอพระบารมีได้ปกป้องคุ้มครองให้ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นตามเหตุการณ์ตามจริงทุกประการและข้าพเจ้าก็ตั้งจิตแผ่ส่วนกุศลแก่พระองค์ท่านว่าบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าทำไว้ในอดีตชาติก็ดีในชาติปัจจุบันนี้ก็ดีข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์จงได้รับส่วนกุศลที่ได้แผ่ถวายตามที่ตั้งใจของข้าพเจ้าทุกประการแต่แล้ววันรุ่งขึ้นตอนเช้าข้าพเจ้าเปิดประตูห้องนอนตอนหน้าระเบียงก็พบคราบงูเหยียดยาวอยู่หน้าห้องซึ่งข้าพเจ้าอยู่บ้านนี้20กว่าปีไม่เคยเห็นคราบงูอยู่ในบริเวณบ้านมาก่อนคราบนี้ครบบริบูรณ์ไม่มีขาดวิ่นนับแต่หัวก็มีตาตลอดจนสุดปลายหางเช้ามีผู้มาหาข้าพเจ้าและเพื่อนๆมารับข้าพเจ้าไปในงานทอดกฐินวัดจันทร์กระเพาะข้าพเจ้าชี้ให้ดูคราบงูซึ่งมองเห็นแต่ไกล
แม้ข้าพเจ้าจะได้ถามเด็กที่ทำความสะอาดทุกวันก็บอกว่าเมื่อวานนี้ยังไม่มีข้าพเจ้าได้เก็บคราบงูนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อระลึกว่าข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องเจ้าพ่องูใหญ่ก็นับว่าเป็นเรื่องแปลกหรือบังเอิญสำหรับข้าพเจ้าในวันนั้นครับจบแล้วนะครับกฎแห่งกรรมเรื่องเจ้าพ่องูใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับแต่ว่าในความเชื่อของลุงก็คือการปฏิบัติดีการทำดีมันก็จะทำให้เราได้ไปสู่ในที่ที่ดีนะครับอยู่ในกลุ่มคนที่ดีแค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องความเชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องกฎแห่งกรรมอันนี้อยู่ที่ความคิดของเราแต่ละคนนะครับก็ขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีกว่าครับชีวิตก็จะมีแต่เรื่องดีๆมีความสุขนะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงแค่นี้นะครับไลฟ์สดของลุงนะครับส่วนในอนาคตลุงจะทำโปรแกรมไลฟ์สดไว้ว่าวันไหนวันไหนลุงจะไลฟ์เรื่องอะไรนะครับแล้วก็จะมาโพสต์แจ้งไว้ให้นะครับถ้าใครสนใจก็กดติดตามลุงไว้นะครับจะได้รู้ว่าวันนี้ลุงจะไลฟ์เรื่องอะไรนะครับหรือมีใครอยากจะเสนอแนะความคิดเห็นอะไรพูดคุยกับลุงก็ทักกันมาในข้อความก็ได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะครับขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับพบแต่สิ่งดีๆทุกวันนะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับหรือถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปฟังหนังสือเสียงก็เข้าไปติดตามลุงได้นะครับที่ช่อง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าลุงเบี้ยวคนชอบเล่านะครับในช่อง YouTube นะครับลุงจะมีหนังสือเสียงหลายๆเรื่องเป็นร้อยๆตอนเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะฟังนะครับเข้าไปติดตามลุงได้นะครับช่องลุงเบี้ยวคนชอบเล่านะครับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย